วัสดีค่ะนี่เลิกเรียนแล้วมารอรถไฟคิดว่าจะไม่ทันรถไฟแล้วค่ะวันนี้รถไฟฟ้าติดจอดนานมากคนก็เยอะตอนนี้อยู่สถานีรถไฟค่ะช่วงเวลานี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีชะนีตัวดำเห็นแก่ตัวแม่งยืดขาไม่ให้เพื่อนนั่งเลยวันนี้คนไม่ค่อยเยอะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก็ไปดูวิวสองข้างทางกันเนาะถึงรถแล้วอยู่ในรถแล้วสามีรับที่สถานีรถไฟแล้วก็จะรีบกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะไปมวยไทยเดี๋ยวจะแอบอัดเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเนาะต่อเนื่องวันนี้รันโอนเด๋
ียวฝนมาเลยเก็บตกค่ะทีนี้เราถึงบ้านพอดีโอ้มงคิดแล้วเกมก็ไม่อยู่บ้านค่ะไปอยู่บ้านเพื่อนลูก